มาแล้ว6ขั้นตอนตั้งเวลาชาร์จรถ BYD Auto T แบบง่ายๆสวัสดีครับทุกท่านเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเราสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทรถเนี่ยเราก็จะเจอหน้าจอกลางแบบนี้นะครับให้เราปัดนี่ครับนิ้วครับไปทางซ้ายเนี่ยครับสไลด์ไปเลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นขั้นตอนนี้นะครับเริ่มได้เลยครับเข้าไปที่กรอบแดงครับคือเซตติ้งครับนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับ New Energy นะครับด้านขวาของจอนะครับกรอบสีแดงเห็นไหมครับขั้นตอนต่อมาครับง่ายๆเลยครับเป็นภาพเลยนะครับไปที่ชาร์จิ่งครับแตะไปเลยนะครับเอานิ้วแตะไปเลยนะครับก็จะเจอนี่ครับ P-Schedule Charging ครับอ้าวแตะเลยครับแตะต่อครับไม่ยากเลยครับตรงนี้ถ้าปิดออฟไว้เห็นไหมครับเราต้องไปออนก่อนนะครับเพื่อทำการเปิดนะครับพอเปิดเสร็จเราก็จะมาเริ่มเวลาชาร์จแล้วก็สิ้นสุดนะครับแตะตรงกรอบนี้นะครับ Charging Start and End Time นะครับพอแตะไปปุ๊บเห็นไหมครับก็จะมีเวลาเริ่มต้นใครที่ใช้มอมิเตอร์ TOU นะครับก็จะเริ่มเป็นหลัง4ทุ่มก็ได้นะครับตรงนี้แล้วก็ถึงเวลาสิ้นสุดแล้วก็ตั้งได้จะเอาแค่ตี1ตี5อะไรอย่างนี้นะครับหรือจะ Full Charge นี่ครับกรอบแดงนี้ได้เลยครับฟูลชาร์จคือเต็ม 100% เลยเอาให้เต็มเลยครับก็จะมี once ก็คือครั้งเดียวนะครับแตะไปได้นะถ้าเอาแค่วันนี้วันเดียวแต่ถ้า everyday ก็คือทุกวันหรือ customize เนี่ยก็จะเป็นเลือก monday tuesday wednesday thursday friday saturday อะไรอย่างนี้นะครับเลือกเป็นรายวันได้นะครับพอเลือกเสร็จก็แตะโอเคได้เลยนะครับตรงนี้นี่ครับก็ยังมาเป็นภาพนี้ครับก็อย่าตกใจเขาก็แค่แจ้งเตือนว่าจะเริ่มชาร์จเนี่ยเวลา 4:00 น 5 นาทีนะให้เราเสียบสายชาร์จรอได้เลยแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ผมก็ไปทำการเสียบสายชาร์จนะครับใช่ไหมแล้วหน้าจอหน้ารถอ่ะหน้าจอเล็กอ่ะใช่ไหมก็จะเริ่มบอกนะครับว่าชาร์จิ่งสตาร์ทไทม์4ทุ่ม5นาทีอันนี้ก็เป็นวันที่ผมอัดคลิปนะครับก็คือเดือน11ครับวันที่9นั่นเองมัน09 day นะครับตอนแรกก็งงคืออะไรนึกว่านาทีไม่ใช่นะครับเป็นวันกับเดือนนะครับเสร็จแล้วครับนี่ครับผมยังไม่ได้วอลชาร์จนะครับแต่ผมก็ได้ใช้เซนคามาชาร์จเนื่องจากที่บ้านทำสายไฟเดินรอหม้อ TOU ไว้เรียบร้อยแล้วครับเซนคาตัวนี้นะครับปรับได้ถึง32แอมป์เลยนะครับ32แอมป์ก็ประมาณ6กิโลวัตต์กว่าๆนะครับเทียบเท่ากับตัววอลชาร์จได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็มาใช้ในยามฉุกเฉินที่ยังไม่มีจะได้เต็มไวๆนะครับแล้วก็กรอบนี่ครับตอนที่ผมเริ่มชาร์จเนี่ยยังไม่4ทุ่มใช่ไหมครับก็จะมีกระปิดกระปอยเข้ามานะแต่ก็ยังไม่ได้เข้ารถนะครับตรงนี้แล้วเสร็จแล้วครับพอมาตอนเช้าครับมาดูเห็นไหมฟ้าสว่างเลยนะครับตรงนี้ full 100% ครับเต็มร้อยดูจากรูปก็จะเห็นเลยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้ต่อนะครับหน้าจอกลางก็ขึ้นเลยครับ 100% เต็มเห็นไหมครับโอ้โหง่ายๆแค่นี้เองครับก็จะสำเร็จแล้วนะครับก็พร้อมที่จะวิ่งไปตะลุยออกไปเที่ยวไปทำงานไปอะไรได้หมดเลยนะครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือตั้งค่าเปอร์เซ็นต์การชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่ครับตอนนี้พยายามหาแล้วครับยังหาไม่เจอครับท่านใดหาเจอแล้วบอกกันได้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยเราคงจะต้องไปคำนวณเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปคำนวณว่า 1% ได้เท่าไหร่กี่กิโลวัตต์ได้เท่าไหร่โอ้โหมันจะต้องเก่งคณิตศาสตร์เลยนะครับต้องไปคำนวณแต่ตอนนี้ให้รู้ไว้ก่อนนะครับว่าตั้งเวลาชาร์จได้ทำแบบนี้นะครับแต่ตั้งเปอร์เซ็นต์ยังหาไม่เจอนะครับตรงนี้ถ้ามีก็อัปเดตกันได้นะครับก็ด้วยความยินดีมันก็ไปดูนะครับแล้วไปทำตามแบบง่ายๆจริงๆครับทำได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้และแน่นอนครับก่อนจากกันไปก็ขอฝากช่องไว้นิดนึงนะครับอาจารย์เกตเทวาเป็นช่องที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อถือได้และนอกจากนี้อาจารย์นะครับยังจะทำคลิปเกี่ยวกับดูดวงโหราศาสตร์เพราะคนที่มาดูเรื่องรถเนี่ยผมเชื่อเลยว่าอยู่ใน12ราศีนี้แน่นอนนะครับสามารถไปฟังกันได้นะครับเพื่อวางแผนชีวิตไม่ใช่งมงายนะครับฟังช่องอาจารย์ดีอย่างไรครับดูก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะรอดก่อนครับมีให้ครบ12ราศีไปฟังกันได้เลยนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครอยากดูแบบเจาะลึกครับว่าดวงเราเนี่ยจะเป็นเช่นไรวางแผนสุขสันต์ร่ำรวยได้เลยนะครับแอดไลน์มาที่แอดสายเกรทเทวา65ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ฝากกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อจะได้รับข่าวสารข้อมูล
จ้งเตือนก่อนใครเลยฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนไงครับแล้วก็ฝากแชร์ได้เลยนะครับจะได้เป็นวิทยาทานด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ